ما هو التوحيد؟ تعريف التوحيد. อะไรคือวิชาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และความหมายของมันคืออะไร التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. วิชาเตาฮีดคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวจะประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆ الأول من أنواع التوحيد ชนิดที่1ของเตาฮีดتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد ربوبية คือ توحيد ประเภทที่หนึ่งที่จะให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว بأن نقول أن الله هو الخالق الرازق الملك نعم. อัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างอัลเลาะห์ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ الثاني من أنواع التوحيد. ประเภทที่สองของวิชาของเตาฮีด توحيد الألوهية.ตะฮีดอัลฮูลูฮียะห์มามะนาอะไรคือความหมายของมันฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิบาดะลานะอ์บุดอิลลัลลอฮ์ตะฮีดอุลูฮียะห์คือการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนะอย่าได้เอาสิ่งอื่นใดมาเป็นหุ้นส่วนในการอิบาดะห์ฟะอัยอินซานยัศริฟอิบาดะวาฮิดะลิกอยริลลาห์ฮาซามะนาอันนะฮูมุชริกลัมยะติบิตเตาฮีดใครก็ตามมนุษย์คนใดก็ตามที่เขาละทิ้งหันเหออกจากการอิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์แน่นอนว่าเขาคนนั้นย่อมอยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลซาลิสมินอันวาอัตเตาฮีดเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตประเภทที่3ของอัตเตาฮีดคือว่าด้วยเรื่องลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาبأن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. การยืนยันลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตามการยืนยันของรอซูลุลลอฮ์ نعم من الأسماء والصفات. จากความหมายของพระนามและลักษณะนามของอัลเลาะห์ตะอาลา لكن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكاملمماثل المخلوق الناقص لا يمكن คุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะทั้งหมดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและจะไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใดๆทั้งสิ้นลาบุดอันนะกุลอามันนะวะศัดดะกนะวะซัลลัมนะและจําเป็นที่เรานั้นจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามวะลานัสอัลนะกุลไคฟวัลลอฮุอะลัมอย่าได้มีข้อกังขาในเรื่องของการถามพระนามของอัลเลาะห์ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้